วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ6อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดนนทบุรีแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดนนทบุรีปี2020จากการรวบรวมสถิติตัวชี้วัดมีดังนี้ความเป็นเมืองเศรษฐกิจงบประมาณการเงินขนส่งในเมืองการศึกษาการแพทย์การปกครองความบันเทิงและการค้าอันดับที่6อำเภอไซน้อยอำเภอไซน้อยเป็นอำเภอที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดรวมทั้งมีพื้นที่มากที่สุดและมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดนนทบุรีสภาพพื้นที่ทั่วไปยังคงสภาพชนบทไว้เช่นท้องนาท้องไร่บ้านเรือนแบบเรียบง่ายแต่มีระบบสาธารณูปโภคชั้นสูงเช่นโรงไฟฟ้าบ่อขยะคลองชลประทานและยังพบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนนทบุรีอีกด้วยอำเภอไซน้อยเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างจังหวัดนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาอำเภอไซน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและอำเภอบางบัวทองทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบางใหญ่ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพุทธมณฑลและอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอำเภอไซน้อยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น7ตำบลแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวมทั้งหมด68หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 186.017 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 7,805 คนอันดับที่5อำเภอบางใหญ่อำเภอบางใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีมีประชากรค่อนข้างมากแต่เดิมตั้งอยู่บริเวณที่คลองสามสายมาบรรจบกันได้แก่ปลายคลองอ้อมนนสุดคลองบางกอกน้อยและต้นคลองบางใหญ่แต่ปัจจุบันตัวอำเภอได้ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ซึ่งได้รับความเจริญอย่างรวดเร็วจากการก่อสร้างถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนทิเบศมีบริการที่ทันสมัยเช่นโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าตลาดกลางของจังหวัดหน่วยงานราชการหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่ดังนั้นพื้นที่การเกษตรอาจไม่พบเห็นในเขตเมืองแล้วโดยส่วนหนึ่งของเขตเมืองบางใหญ่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองอำเภอบางใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอไซน้อยและอำเภอบางบัวทองทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบางกรวยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมอำเภอบางใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบลแต่ละตำบลแบ่งย่อยออกเป็นหมู่บ้านรวม69หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 96.398 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 162,268 คนอันดับที่4อำเภอบางกรวยอำเภอบางกรวยเป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของจังหวัดนนทบุรีและเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานครแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงวิถีชีวิตแบบเรือกสวนไร่นาเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ทว่าบางกรวยยังถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญในแง่ต่างๆของจังหวัดนนทบุรีทั้งในแง่การเดินทางที่สะดวกสบายเนื่องจากมีพื้นที่อยู่ติดถนนเส้นหลากหลายสายรวมไปถึงยังมีร้านอาหารชื่อดังอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีวัดชะลอซึ่งถือเป็นวัดที่โด่งดังมาตั้งแต่สมัยอดีตตั้งอยู่ณศูนย์กลางของอำเภอบางกรวยอีกด้วยอำเภอบางกรวยตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางใหญ่และอำเภอเมืองนนทบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครทิศใต้ติดต่อกับเขตบางพลัดเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมอำเภอบางกรวยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น9ตำบลแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม60หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด
57.408 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 144,586 คนอันดับที่3อำเภอบางบัวทองอำเภอบางบัวทองเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่มากโดยคลุมพื้นที่อำเภอไซน้อยอำเภอบางใหญ่และบางส่วนของอำเภอปากเกร็ดมีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่พ.ศ. 2445เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันเมื่อความเจริญจากกรุงเทพมหานครแผ่ขยายออกมาจนถึงบางบัวทองทำให้มีหมู่บ้านจัดสรรบริษัทห้างร้านสำนักงานจำนวนมากรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆทยอยย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่นี้แต่ก็ยังคงเห็นท้องนาบางส่วนอยู่นอกจากนี้อำเภอบางบัวทองยังเป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยและมีความหนาแน่นมากเป็นอันดับที่3อำเภอบางบัวทองตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาของจังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและอำเภอปากเกร็ดทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอปากเกร็ดทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางใหญ่ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอไซน้อยอำเภอบางบัวทองแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น8ตำบลแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวมทั้งหมด81หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 116.439 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด285,694 คนอันดับที่2อำเภอปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดเป็นอำเภอที่มีตำบลมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรีที่ตั้งมีแม่น้ำเจ้าพระยาตัดผ่านตัวอำเภอสภาพพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ผลไม้ต่างๆไร่นาท้องทุ่งปศุสัตว์ดังเช่นในชนบทส่วนทางฝั่งตะวันออกมีที่พักอาศัยอุตสาหกรรมห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ซูเปอร์มาร์เก็ตและยังเป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการส่วนกลางของประเทศในอดีตอำเภอปากเกร็ดเคยขึ้นกับจังหวัดพระนครอยู่ช่วงหนึ่งและบางตำบลเคยอยู่ในอำเภอบางบัวทองอำเภอปากเกร็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทิศตะวันออกติดต่อกับเขตดอนเมืองและเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางบัวทองอำเภอปากเกร็ดแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น12ตำบลแต่ละตำบลแบ่งย่อยออกเป็นหมู่บ้านรวม85หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 89.023 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 250,084 คนอันดับที่1อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการศึกษาเศรษฐกิจและการสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรีมีจำนวนประชากรตามข้อมูลทะเบียนมากที่สุดเป็นอำเภอที่มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงและมีถนนรัตนาธิเบศรเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักอำเภอเมืองนนทบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอปากเกร็ดทิศตะวันออกติดต่อกับเขตหลัก4และเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทิศใต้ติดต่อกับเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครและอำเภอบางกรวยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบางใหญ่และอำเภอบางบัวทองอำเภอเมืองนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบลแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวมทั้งหมด32หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 77.018 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 365,288 คนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ6อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดนนทบุรีที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยขอบคุณครับ